ไปแล้วว่าเกิด exception ขึ้นแล้วคำสั่งในการตะโกนบอกให้คำสั่ง less แล้วตะโกนว่าอะไรตะโกนคำนี้ออกไปเห็นไหมครับถ้าเราไม่ตะโกนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิด exception นะมันไม่มีอะไรนี่แต่เราบอกว่ามันคือ exception พอตะโกนปุ๊บเกิด exception ขึ้นใน memory เลยคำว่า e invalid department ลอยไปเลยแต่ไม่มีหมายเลข error มีแต่ชื่อของ name มันใช่ไหมครับพอเกิดใน memory นั่นแหละเราสามารถดักได้เราก็ดักว่าจะทำอะไรดักว่าจะทำอะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทเราคิดว่ามันไม่ควรเกิดและถ้ามันเกิดเราจะทำอะไรกับมันเราจะบอกตะโกนบอกเขาว่าเราจะทำระบบเราให้ดาวลงเราจะชัดดาวระบบเราจะยังไงเราจะส่งเมลไปหาใครหรือเปล่าอาจจะเป็นไปคุณต้องทำงานที่ศุลกากรเขาเรียกว่าอะไรนะที่ท่าเรือศุลกากรใช่ไหมท่าเรือมันจะมีของมาส่งทางเรือ24 ชั่วโมงคุณจะต้องเขียนโปรแกรมนะถ้าเกิดว่ามีคนพยายามตอนกลางคืนผมเคยมีบริษัทหนึ่งนะให้ผมช่วยคิดก็โอเคเขาบอกว่าบริษัทเนี้ยเขาส่งของทางเรือมาบางทีมันเป็นของที่ราคาระดับหลายล้านหลายสิบล้านอาจจะเป็นรถยนต์อะไรรถยนต์อะไรก็ได้ไม่รู้ฮะส่งมาแล้วที่ท่าเรือจะมีบริษัทเขาเนี่ยคอยอัปเดตข้อมูลว่าสินค้าอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาถ้าเขาดักนะครับว่ากรณีที่มีสินค้าตัวหนึ่งเข้ามามูลค่าเกิน20 ล้านล็อตนี้เกิน20 ล้านอัปเดตแล้วมันเกิน20 ล้านบาทต้องเลสว่าเป็น exception ขึ้นมาแล้วดัก exception แล้วตรงนี้ทำอะไรรู้ไหมฮะเขาให้เขียนโปรแกรมอันนึงขึ้นมา TL เนี่ยมันสามารถที่จะต่อไปที่ตัว mail server ได้หรือส่งไปที่ตัว short message ได้เดี๋ยวนี้คงต่อกับ Facebook อ่ะให้มันส่ง alert เข้าไปที่ SMS mobile iPad หรือผ่าน Facebook อะไรก็ตามสมัยก่อนยังไม่มี Facebook ไงฮะช่วงนั้นก็คงจะเป็น SMS แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันคงอาจจะไม่รู้ยังไงฮะต้องไปดูอินเทอร์เฟซคงทำได้สบายๆเข้าไปนี่ก็เป็นแบบหนึ่งนะเขียนด้วย PL จะเอาอะไรเขียนน่ะเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดจากการอัปเดต database database less exception exception เราดักได้ให้มันส่งสัญญาณออกไปส่งสัญญาณอาจจะคอตรงนี้อาจจะคอจาว่าอาจจะคอภาษา C อาจจะคออะไรทุกอย่างหนึ่งก็ได้ที่มันมีนะครับปัจจุบันก็คงอินเทอร์เฟซไปที่พวกอุปกรณ์ที่เป็นโมบายเจ้าของบริษัทนอนอยู่ก็รู้นะว่าโอ้สินค้าตัวนี้มาแล้วเขาก็ต้องมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นขับรถไปที่ท่าเรือหรือทำอะไรบางอย่างเข้าไปดูในระบบออนไลน์เข้าไปเช็คใช่ไหมครับลักษณะนั้นนะครับก็เป็นการใช้ประโยชน์ของ user defined exception เต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเขียนหันได้นะผมว่ามันต้องใช้เวลากันอันนี้เป็นการ propagate exception แบบเป็นชั้นนั้นชั้นออกไปนะไม่เป็นไรตรงนี้ช่างมันนะครับคำสั่งข้างหลังตรงนี้เราคงไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ได้ไปเขียนพวก oracle to product นะฮะเราข้ามตรงนี้ไปเรามาลองดูแบบฝึกหัดนะฮะเดี๋ยวในการฝึกหัดเนี่ยจะมีให้ทดลองทำ exception ทั้ง3แบบเนี่ยต้องดูโจทย์กันโจทย์นะครับต้องดูนะฮะข้อที่1มีเอกสารอยู่ใช่ไหมครับข้อที่1เนี่ย1เนี่ยครับคุณต้องมีการสร้างเทเบิลขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า message table ผมไม่รู้ว่าคุณสร้างอย่างคราวเวลาถ้าคุณทำแล็บก็น่าจะมีเทเบิลนี้อยู่แต่ถ้าไม่มีนะครับก็มันจะมีแล็บบทที่7ให้ผมให้สร้างหรือยังอ่ะเทเบิลนี้สร้างแล้วยังสร้างแล้วนะถ้าเกิดคนยังไม่สร้างเดี๋ยวต้องถามเพื่อนดูนะครับว่าสร้างยังไงถ้าจะให้สคริปต์ไปละค้างเลยเห็นไหมครับ
ือข้อหนึ่งเนี่ยมันจะให้ทำเป็น predefined exception ก่อนข้อหนึ่งนี้นะครับให้เราทดลองใช้เทคนิคของ predefined exception นะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับในส่วนดับ exception เนี่ยจะใช้ predefined ก็คือแน่นอนนะครับคือต้องไปดูหน้าที่มันมีโค้ดมาตรฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่ทำข้อนี้ดูนะลองดูนะครับส่วนข้อ2เป็นการใช้เทคนิคของ non predefined exception ผมบอกได้แค่นี้ส่วนข้อ2นี้นะครับ non predefined exception เนี่ยเขาจะให้หมายเลข error มาเลยครับ ORA 02292นะครับ description มันคือ integrity constraint นะครับก็คือรูปนี้เขาพยายามจะให้คุณเนี่ยไปลบ table department แต่ว่ามันจะต้องลบไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย table department กับ table employee เนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบแม่ลูกมี primary key กับ foreign key ลิงก์กันจำได้ใช่ไหมครับเราลบ record ใน master ไม่ได้เพราะว่าใน detail มันจะมีลูกของมันอยู่จำได้ไหมครับกรณีนี้ Oracle เหมือนกันครับเขาจะให้คุณไปลบ record ใน table masterแล้วเขาตั้งใจให้เราทำอย่างนั้นแล้วมันจะมี error เบอร์นี้ขึ้นมาออร่า2292ซึ่งเบอร์นี้มันไม่ใช่ predefined exception เป็น non predefined ข้อ2คุณต้องใช้คำสั่งอะไรครับ pragma exception init ผูกเบอร์นี้เข้ากับ error name ตรงนี้เขาให้ตั้งชื่อนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากใช้ชื่อนี้ก็ตามใจนะครับเวลาเราผูกแล้วนี่นะครับในโจทย์เนี้ยก็คือเขาจะพอมันเออร์เลอร์เขาจะให้แสดงข้อความออกมานะฮะอันนี้ง่ายนะครับไม่มีเป็น user defined นะครับก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราจะทำโจทย์ข้อนี้2ข้อนะครับเดี๋ยวลองทำดูนะครับในเฉลยก็มีอยู่แต่ว่าเราลองอ่านโจทย์แล้วลองทำดูก่อนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราค่อยไปดูเฉลยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของข้อนี้นะครับข้อ1เป็น predefined ข้อ1เป็น non predefined นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดแล้วเราใช้บทที่7เรื่อง cursor แล้วเราพวก exception ไปใส่ไว้ในบทที่7ได้ไหมตอบก็คือได้เช่นกันเพราะ exception เนี่ยมันอยู่ได้ในทุกๆ coding อยู่แล้วนะครับต้องทำดูก่อนแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราดูเฉลยแล้วเราจะเข้าใจชัดเจนนะครับเอาทีละข ออหลังจากจบบทที่8นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดบทที่9เนี่ยก็จะมีการทำความรู้แต่บทที่1ถึง8เนี่ยมันผูกเรื่องเป็นการสร้างโปรซีเจอร์กับฟันดาเมนทัลก่อนนะครับและในวันเสาร์เนี่ยเราจะเรียนเรื่องโปรซีเจอร์ฟังก์ชันเป็นรูปแบบครั้งหนึ่งครับทีนี้ถ้าเราจะเบรกก่อนก็ได้นะครับเข้าน้ำเหมือนกันแล้วกลับมาทำแล็บนะติดขัดแล้วยกมือนะครับเดินให้ดูให้แต่ถ้าเบรกจะลืมสตาร์ทเซอร์วิสขึ้นมานะครับ